สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวอตวันนี้นะครับเราจะมาดูนาฬิกาในมุมมองใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนาฬิกาเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับการดูนาฬิกาในแนวตั้งเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะข้อแรกคือมันจะทำให้เราสามารถดูรายละเอียดต่างๆของนาฬิกาเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและข้อดีข้อที่2คือการดูนาฬิกาแบบนี้นะครับมันจะเป็นจะต้องพลิกโทรศัพท์มือถือไปอีกด้านนึงก็ถือว่าสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะก็สามารถเสนอแนะมาใต้คลิปได้นะสำหรับการดูนาฬิกาในแนวนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนาฬิกาอีก1เรือนที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆและจัดเป็นนาฬิกาที่ขายดีมากๆในเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนนะครับกับนาฬิกาโมเดลนี้นาฬิกา Casio Standard Telememo AMW880D นั่นเองมาดูที่แท็กกันนี่ครับแท็กของนาฬิกานาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรุ่นคือ AMW880D-2A2VDF รหัสบนรุ่นเครื่องคือ5574เพื่อนๆครับถ้ามีคำว่าดีต่อท้ายตัวเลขแบบนี้นะครับหมายถึงนาฬิการุ่นนี้จะเป็นนาฬิกาในตัวเรือนโลหะสายโลหะทั้งหมดส่วน 2A2 นะครับหมายถึงสีที่เป็นสีแบบทิฟฟานี่บลูนั่นเองนาฬิการุ่นนี้เพิ่งถูกวางจำหน่ายครั้งแรกนะครับราวๆเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนและสีที่ขายดีที่สุดคือสีนี้ทิฟฟานี่บลูนะครับตอนที่เขาออกมาครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าสีนี้ขาดตลาดเป็นสีแรกๆเลยจุดเด่นของนาฬิกาโมเดลนี้นะจากการที่ผมได้จับได้สัมผัสนะครับจุดเด่นข้อที่1คือนาฬิกาโมเดล AMW880 เนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่นะครับทำให้เราสามารถที่จะมองในส่วนของเข็มเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับและรุ่นนี้นะครับยังมีการออกแบบให้หน้าจอดิจิตอลด้านล่างเนี่ยใช้หน้าจอแบบ Dark LCD ซึ่งมันจะเข้ากับในส่วนของการออกแบบตัวเรือนที่มีความทันสมัยมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่1ครับจุดเด่นข้อที่2ครับนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาอีกรุ่นนึงที่มีการประกอบที่แน่นหนามากๆและตัวเรือนนะครับจะเป็นตัวเรือนที่ตัวเรือนและสายเนี่ยที่มีน้ำหนักมากๆนะครับทำให้เวลาที่เราได้สัมผัสกับนาฬิกาในครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกเลยว่านาฬิการุ่นนี้มีความบึกบึนทนทานแล้วก็แข็งแรงนั่นเองผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูหลายๆมุมของนาฬิการุ่นนี้นะเอาละมาดูกันนี่ครับสังเกตนะครับนาฬิกาเนี่ยการประกอบเนี่ยจะมีความแน่นหนาเห็นไหมมีความแข็งแรงมากๆแล้วเพื่อนๆดูหน้าปัดเพราะเป็นสีทิฟฟานี่บลูเนี่ยซึ่งมันมีความสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยอะนะครับด้านข้างสังเกตจากปุ่มด้านข้างครับปุ่มรุ่นนี้จะมีการออกแบบให้มีลวดลายที่เป็นตะข่ายแบบนี้ทำให้เราสามารถที่จะกดได้ง่ายขึ้นนะครับและจุดหนึ่งที่ผมชอบนะสำหรับโมเดลนี้นี่คือความชอบส่วนตัวของผมนะคือนาฬิกาโมเดลนี้จากการที่ได้จับได้สัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ดูการออกแบบต่างๆเนี่ยจะพบว่านาฬิการุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับถ้าเป็นราคาเต็มอันนี้พูดถึงราคาเต็มหน่อยก่อนนะมันจะอยู่ที่ 3,990 บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับมันจะอยู่ในเรทประมาณ 2,490 จนถึง 3,990 บาทซึ่ง 2,000 กว่าบาทจนถึง 3,000 เนี่ยผมถือว่าการออกแบบต่างๆการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับนี่คือสีแรกที่อยากให้ทุกคนได้ดูสีที่ขายดีที่สุดนะครับสีแบบทิฟฟานี่บลูนั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูสีที่2กันบ้างสีที่2นะครับสีที่ขายดีจะเป็นสีนี้ครับสีหน้าปัดสีเหลืองตอนที่ผมเห็นหน้าปัดสีเหลืองเนี่ยนะผมชอบผมว่าหน้าปัดสีเหลืองเนี่ยจะเป็นหน้าปัดที่แบบเฮ้ยดูแล้วมันสดใสดูมันแบบดูสวยงามมีความแตกต่างจากนาฬิกา AMW รุ่นอื่นๆเลยผมรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วผมคิดนะถ้าสายตัวนี้มันพังหรือมันขาดเนี่ยผมอยากจะไปใส่สายเรซินอ่ะพอไปใส่สายเรซินสีดำเนี่ยผมมองว่ามันจะทำให้นาฬิกาตัวนี้มันดูลุยๆมากขึ้นอ่ะมันดูสดใสมันแบบสามารถใส่ไปเที่ยวได้ผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจสีนี้น่าสนใจนะครับสำหรับสีเหลืองนะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นคือมาดูรหัสรุ่นกันนะครับ AMW880D-9AVDF รหัสบนรุ่นเครื่องคือ5574นั่นเองนี่ครับพอเป็นสีเหลืองมันจะเป็นแบบนี้สวยเนาะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมผมว่ามันสวยมากเลยแหละสำหรับสีนี้นะครับคือพอเป็นสีฟ้าแบบทิฟฟานี่แบบตะเกียที่ให้ดูแบบนี้มันก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงนะครับแต่พอเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงให้ความรู้สึกนึงเหมือนกันนะครับนี่เลยนี่คือในส่วนของสายของเขานี่ครับนี่คือตัวเรือนเขานะครับเอาล่ะจุดเด่นของโมเดล AMW880 นะครับเมื่อกี้พูดถึงการดูเวลาได้ง่ายใช่ไหมผมอยากปิดไฟทุกคนได้ดูว่าตอนปิดไฟเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนนะครับเพราะปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้ครับสังเกตว่าในส่วนของเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยจะมีพลายน้ำอยู่ทำแล้วสามารถดูเวลาได้ง่ายในตอนคืนนะครับและปุ่มขวาบนนะครับจะเป็นปุ่มไฟเมื่อเรากดขอบอดไฟเข้าไปมันจะมีไฟส่องสว่างขึ้นมาแบบนี้ไฟนะครับจะสว่างได้ประมาณ 2-3 วินาทีนะครับสำหรับไฟแบบนี้นี่เลยนะครับที่เป็นไฟแบบนี้ก็เพราะว่านาฬิการุ่นนี้นะครับเขาออกแบบให้การใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานนาฬิกาต่อถ่าน1ก้อนนะครับสามารถใช้งานได้ใช้งานได้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวนี่คือจุดเด่นของโมเดล AMW880 และนอกจากนี้ครับอยากให้ดูด้านหลังนิดนึงให้ดูการประกอบด้านหลังเห็นไหมการประกอบด้านหลังของนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นการประกอบที่ดูแข็งแรงทนทานมากๆและฝาหลังแบบนี้นะครับจะสามารถกันน้ำได้ที่ประมาณ50เมตรสามารถทำอะไรได้บ้างล่ะ
ว่ายน้ำในระยะตื้นได้ตากฝนได้ล้างมือได้นั่นเองนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้การให้ไปใส่อาบน้ำนะเพราะว่าพวกนาฬิกาเนี่ยไม่ควรใส่อาบน้ำถ้าใส่อาบน้ำเนี่ยพวกสารเคมีในสบู่หรือในแชมพูเนี่ยมันจะทำอันตรายต่อสีแล้วก็ในส่วนของยางในตัวเรือนได้นะครับตรงนั้นไม่ค่อยแนะนำและนี่คืออันดับที่2ของ AMW 880D นั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูอันดับที่3และอันดับที่4กันบ้างจริงๆอันดับที่3และอันดับที่4เนี่ยมีคะแนนที่มีความใกล้เคียงกันมากนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆละกันแต่ผมขอยึดเอาสถิติที่คนถามเข้ามานะครับว่าสีไหนแบบเป็นยังไงบ้างแล้วการขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสีที่ผมให้เป็นอันดับ3คือสีนี้ครับเพื่อนๆมาดูกันครับสีที่ให้เป็นอันดับ3คือสีนี้เลยสีน้ำเงินนั่นเองนะครับพอเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันได้อารมณ์ฟีลลิ่งอีกแบบนึงมันจะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าในส่วนของสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าทิฟฟานี่นะครับสำหรับสีน้ำเงินนะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือ AMW 880D-2A1VDFรหัสหมุนเวียนเครื่องหมุนเวียนเครื่องคือ5574พอเป็นสีน้ำเงินมันจะเป็นแบบนี้เป็นมาดูเห็นไหมผมว่าผู้ใหญ่ใส่สวยนะผมว่ามันไม่ดูเด็กจนเกินไปอ่ะนะครับแล้วดูแต่ละมุมมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับสวยมากนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันพิเศษของนาฬิการุ่นนี้สำหรับสีน้ำเงินกันบ้างดีกว่าจริงๆทุกสีมันก็มีฟังก์ชันพิเศษตัวนี้นะครับคือระบบเทเลเมโมกดเข้าไปทางซ้ายมือตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า TEL TEL ตรงนี้หมายถึงการจดบันทึกหรือ Telememo นั่นเองนะครับสำหรับระบบ Telememo เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง30ชุดตัวอักษรนะครับจะใช้ตัวอักษรได้มากถึง8ตัวอักษรตัวเลขนะครับจะใช้ได้มากถึง16ตัวเลขเลยทีเดียววิธีการทำก็คือกดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้2วิ1 2เห็นไหมครับมันจะมีการกระพริบขึ้นมานะครับจากนั้นถ้าเรากดปุ่มขวาล่างมันจะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของตัวอักษรด้านบนตรงนี้เห็นไหมเราก็สามารถที่จะจดชื่อแล้วก็จดหมายเลขได้นั่นเองนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะครับแต่ขออนุญาตกลับที่เดิมถ้าเรากดปุ่มขวาบนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเลขแบบนี้เห็นไหมครับเราสามารถจดได้ทั้งตัวเลขแล้วก็ในส่วนของตัวอักษรและอย่างที่ย้ำครับว่าสามารถจดได้มากถึง30ชุดเลยทีเดียวนะครับโอเคผมขออนุญาตกดกลับก่อนดีกว่าถ้ากลับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับกดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกจะไว้จดเบอร์กิ๊กก็ได้นะครับหรือว่าจะไปจดเบอร์ธนาคารในต่างๆนี่ก็สามารถจดผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับอันนี้คือสีอันดับที่3นะครับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูสีสุดท้ายครับเซิร์ฟสีสุดท้ายที่ขายดีจะเป็นสีนี้เลยครับเพื่อนๆสีเขียวเหนียวซับนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับว่าสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยการขายเนี่ยมันแบบยอดเนี่ยมันใกล้ๆกันเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแล้วกันแต่ผมจะขอยกให้สีเขียวเนี่ยเป็นอันดับที่4เพราะคนถามเป็นน้อยที่สุดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคาซิโอได้ออกสีเขียวแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็เป็นสีที่คนเห็นกันบ่อยแล้วอารมณ์แบบนั้นนะครับสีเขียวนะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือเอามาดูกัน AMW880D-3AVDF รหัสบุรุษเครื่องคือ5574-3หมายถึงสีเขียวนั่นเองเพราะเป็นสีเขียวก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆถามว่าสวยไหมผมว่ามันสวยดีนะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมมันสวยมากเลยแหละการออกแบบต่างนะครับแล้วสีเขียวเองนะครับก็จะเข้ากับหน้าปัดที่เป็นดาร์ก LCD แบบนี้มันเข้ากันมากๆเลยอ่ะนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตกดในส่วนฟังก์ชันพื้นฐานให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับกด1ครั้งครับกดปุ่มซ้ายล่างนะอย่างที่บอกคือเป็นเทเลเมโมการจดบันทึกนั่นเองนะครับต่อมากดซ้ายล่าง1ครั้งมันจะเข้าสู่ World Time นาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถดูเวลาโลกได้มากถึง30เมืองทั่วโลกครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่าง1ครั้งรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งปลุกได้มากถึง2ครั้งตั้งปลุกซ้ำๆได้1ครั้งแล้วก็ตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้เพียงแค่กดปุ่มขวาล่างตรงนี้ครับมันจะเป็นการเลื่อนไปแบบนี้เห็นไหมนี่การตั้งปลุกครั้งที่1นะครับการตั้งปลุกครั้งที่2นะครับแล้วก็ SIG คือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงแล้วก็ Snooze การตั้งปลุกซ้ำๆนั่นเองนะครับนี่คือการตั้งปลุกของนาฬิการุ่นนี้กดปุ่มซ้ายล่าง1ครั้งมันจะกลับเข้าสู่หน้าแรกทันทีนะครับแต่จริงๆคือรุ่นนี้มันถูกออกแบบว่าถ้าใช้ฟังก์ชันไหนจะกลับเข้าสู่หน้าแรกแต่ถ้าเรากดไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เวอร์ไทม์นะแล้วก็สนูดการตั้งปลุกเมื่อกี้นะกดอีกครั้งนึงก็จะเป็น TMR เห็นไหมมันจะเข้าสู่ TMR ทันที TMR คือไทม์เมอร์การนับเวลาถอยหลังนะครับรุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้แล้วก็ Stopwatch นะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้นะครับแล้วก็ H ตัว H-S ตัวเนี้ยคือการตั้งเข็มใหม่รุ่นนี้นะครับการใช้งานการตั้งเข็มหรือการปรับแต่งต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ภายนอกในส่วนของฟังก์ชันนั่นเองนะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่าง1ครั้งเอาล่ะนี่ก็คือหน้าแรกของนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมขอสาธิตนิดนึงขออนุญาตกดให้ดูนิดนึงถ้าเรากดถ้าเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกาแบบนี้เอาใหม่นะถ้าเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกาแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มซ้ายบน1ครั้งมันจะเข้าสู่การดูในส่วนของปฏิทินนั่นเองนะครับด้านบนจะเป็นวันในสัปดาห์ต่อด้วย4นี่คือเดือนนะครับ25คือวันที่นะครับนี่กดปุ่มซ้ายบนเพื่อเปลี่ยนนั่นเองนี่คือการใช้งานของเขาแล้วเพื่อนๆดู
พอเราเปลี่ยนการใช้งานเป็นการดูปฏิทินเนี่ยมันก็ดูได้ง่ายมากเห็นไหมตัวอักษรเนี่ยมันออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่มากนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับขออนุญาตพูดขนาดน้ำหนักและราคากันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับขนาดนะครับนาฬิการุ่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ47 มิลลิเมตรเหมาะกับใครล่ะเหมาะกับคนที่แขนขนาดกลางจนถึงทุกทีครับเหมาะกับคนที่แขนขนาดเล็กจนถึงคนที่แขนขนาดกลางๆนะครับ47 มิลลิเมตรเนี่ยถ้าในของคาซิโอนะถือว่าไม่ใหญ่มากเพราะว่าถ้าเป็นนาฬิกาของคาซิโอเนี่ยขนาดใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ49 มิลลิเมตร51 มิลลิเมตร 52 มิลลิเมตรคือใหญ่ไปเลยนะครับต่อมาความลึกของกรอบครับนาฬิการุ่นนี้จะมีความลึกของกรอบอยู่ที่ประมาณ12 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะบางเลยทีเดียวใส่กับเสื้อสูทก็ได้เสื้อเชิ้ตก็ได้ไม่ติดแขนเสื้อนะครับและน้ำหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ96 กรัมเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคานะครับในปัจจุบันนี้ AMW880D ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดนี้นะครับราคาเต็มจะอยู่ที่ 3,990 บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับมันจะอยู่ในเรทประมาณ2,490จนถึง 3,490 บาทเท่านั้นเองนะครับราคามันอยู่ที่เรทประมาณนี้สรุปนะครับถ้าถามผมว่านาฬิการุ่นนี้รู้สึกอย่างไรบ้างผมว่านาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาที่ออกแบบได้อย่างสวยงามแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับน่าใส่มากๆและนี่คืออันดับที่4นะครับสุดท้ายนี้นะครับขออนุญาตใส่นาฬิกาทั้ง4เรือนให้คนได้ชมว่าใส่บนข้อมือแล้วเป็นอย่างไรขอเริ่มจากสีแบบ Tiffany Blue ก่อนมันจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่มันก็จะให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราสดใสแล้วก็สวยงามมากๆสำหรับสีแบบ Tiffany Blue นั่นเองนะครับนี่ครับเอาละครับต่อมาเรามาดูสีที่2นะครับสีที่2ก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสีเหลืองเนี่ยก็ดูเท่ขึ้นมาอีกแบบนึงในใจผมนะสีเหลืองแบบนี้ถ้าเราไปใส่สายยางนะโอ้โหมันคงเท่ขึ้นอ่ะมันดูสปอร์ตแบบนาฬิกาแพงๆเลยแหละนะครับนี่คือในส่วนของสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาอันดับ3ครับก็คือในส่วนของสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็จะเป็นอีกแบบนึงครับจะได้อีกฟีลลิ่งนึงไปเลยก็เป็นนาฬิกาที่ดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับพอเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ดูเคร่งขรึมมากขึ้นนี่คือในส่วนของสีน้ําเงินนั่นเองนะครับคราวนี้ครับเพื่อนๆครับเรามาดูสีสุดท้ายกันก็คือในส่วนของสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่สีเขียวเหนียวซับครับก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงเป็นแบบผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าทุกๆสีนะครับแล้วก็ดูเรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกสีนึงที่สวยมากๆนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าอันดับ3อันดับ4เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขออนุญาตรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ละกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครมีข้อเสนออะไรหรือว่าข้อติชมใดๆสามารถติชมเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากซื้อนาฬิกากับร้านผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็มีพร้อมจำหน่ายนะครับส่งฟรีนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ละกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับและเจอกันที่ถัดไปครับจะหานาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ